ซึ่งทีมแพทย์ก็เร่งผ่าพิสูจน์แล้วก็เก็บตัวชิ้นเนื้อซากของวานหวยทุยหรือว่าวานสเปิร์มขนาดใหญ่ความยาว12เมตรน้ำหนัก3ตันเพื่อที่จะชนสูตรหาสาเหตุการตายหลังจากที่ชาวประมงพบลอยตายกลางทะเลระหว่างเกาะลันตาใหญ่กับเกาะไหนอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่2รกรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นคันการผ่าพิสูจน์พบว่าตายมาแล้ว2-3วันด้วยกันครับด้วยปลายขามถูกตัดหายไป ส่วนผลการผ่าท้องและกระเพาะอาหารทีมสัตวแพทย์พบชิ้นส่วนเป็นขวดพลาสติกครับเขี่ยวปลาหมึกปลาแล้วก็พยาธิอีกส่วนหนึ่งและพบชิ้นส่วนเนื้อผิดปกติเจ้าหน้าที่ได้มีการตัดชิ้นส่วนของวานดังกล่าวส่งไปตรวจสอบหาสาเหตุของการตายอย่างชัดเจนเพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการดูแลทรัพยากรทางทะเลของไทยด้วยรวมถึงร่องรอยของการตัดกรามที่เกิดขึ้นหลังวานตาย ซึ่งทางด้านประมงจังหวัดคาดว่าจะมีคนไปพบแล้วก็ตัดกรามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์บางอย่างเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปรากฏว่ามีการล่าวานชนิดนี้หรือว่าตัดอวัยวะส่วนใดไปจึงต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับวานหัวถุยหรือว่าวานสเปิร์มเป็นสัตว์ทะเลหายากขนาดใหญ่อาศัยในทะเลลึกหากโตเต็มวัยมีขนาด20เมตรครับหนัก45ตัน มีอายุยืนด้วยนะครับถึง70ปีในหน้าน้ำไทยพบเพียง3จังหวัดคือพังงาภูเก็ตสตูลและถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายไทยครับคุณผู้ชมจำได้ไหมในการประชุมอาเซียนครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยเราผลักดันในเรื่องของการลดขยะในทะเลด้วยซึ่งผลกระทบอย่างที่เราเห็นนะครับการผ่าพิสูจน์ซากวานในครั้งนี้ก็คือพบขวดพลาสติกในตัวของวาน ซึ่งอาจจะเป็นการสาเหตุของการเสียชีวิตก็ได้อันนี้ต้องพิสูจน์กันก่อนแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้การเสียชีวิตของสัตว์เกิดจากการกินอะไรพวกนี้ทะเละเข้าไปเยอะเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับใช่ค่ะ